สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดคุยในประเด็นสงสัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562กันต่อนะครับหรือว่าเราเรียกภาษาอังกฤษนะครับว่า PDPA เนี่ยนะครับเป็นประเด็นสงสัยเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กล้องวงจรปิดในกรณีที่เราใช้ประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยนะครับประเด็นก็คือว่าการติดตั้งการติดกล้องวงจรปิดในรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยไม่มีป้ายแจ้งเตือนจะผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่คำตอบก็คือกรณีการติดกล้องวงจรปิดในรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือนหากเพื่อใช้ในการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าของรถนะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งการติดกล้องวงจรปิดการติดกล้องวงจรในรถนะครับวงจรปิดในรถเนี่ยไม่ผิดกฎหมายตามพรบนี้นะครับเพราะว่าเราใช้ในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าของรถนะครับต่อมาประเด็นที่2เนี่ยการติดกล้องวงจรปิดจับภาพบริเวณบ้านพักไม่มีป้ายแจ้งเตือนเนี่ยผิดหรือเปล่าคำตอบก็คือกรณีการติดกล้องวงจรปิดจับภาพบริเวณบ้านพักอาศัยไม่จำเป็นจะต้องมีป้ายแจ้งเตือนหากเพื่อใช้ในการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเจ้าของบ้านนะครับโดยทั้งนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีไปด้วยนะครับตรงนี้เป็นไปตามมาตรา4วงเล็บ1ก็คือไม่ใช้บังคับกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้นนะครับ